จูนเพ็ญชุลีภรรยาหนุ่มกลาชนะคดีเมียน้อยศาลสั่งชดใช้4ล้านพร้อมดอกเบี้ยทนายเผยสูงสุดเป็นประวัติการทนายชัยพัฒน์หรือว่าทนายเมียหลวงทนายความส่วนตัวของจูนเพ็ญชุลีภรรยาของหนุ่มกลาได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่ารอฟังคำพิพากษาในคดีจูนเพ็ญชุลีฟ้องหญิงมือที่3หลังศาลมีคำตัดสินแล้วนะคะทนายก็ได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวสั้นๆว่า4ล้านพร้อมดอกเบี้ยซึ่งก็น่าจะหมายถึงศาลสั่งให้หญิงมือที่3ชดใช้ค่าเสียหายให้จูนเพ็ญชุลีด้วยจำนวนเงินดังกล่าวในคอมเมนต์ของทนายก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากหลังศาลได้มีคำตัดสินนะคะทางทนายชายพัฒน์ก็ยังมีการโพสต์รายละเอียดทางคดีซึ่งก็บอกว่านะคะมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยกับสามีโจทก์แสดงออกต่อคนทั่วไปว่าคบหากันทั้งไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็บอกต่อพี่สาวของจำเลยด้วยว่ามีการคบหากับสามีโจทก์มาแล้ว2ปีทำให้โจทก์นั้นมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523วรรค2ประเด็นเรื่องของค่าเสียหายเหตุผลก็คือโจทก์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทโจทกับสามีโจทก็แต่งงานตามประเพณีสินสอด1ล้านบาทในการแต่งงานมีการแถลงต่อสื่อมวลชนทั้งก่อนเกิดเหตุครอบครัวของโจทก็มีความสุขดีแต่ต่อมาทำให้ครอบครัวแตกแยกขาดความรักความอบอุ่นจนถึงขั้นรักษาพยาบาลเมื่อพิจารณาถึงพฤติการแล้วจึงกำหนดค่าทดแทนให้จำเลยชำระแก่โจทเป็นเงิน4ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายซึ่งในเรื่องนี้ทนายก็บอกว่าเป็นวิทยาทานให้แก่สังคมโดยรวมต่อไปก็รอดูว่าจำเลยจะอุทธรณ์ตามสิทธิ์หรือไม่ถ้าถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็บังคับคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมบอกว่าขอบคุณที่ไว้ใจทีมเราขอบคุณที่เลือกเราเราจะดูแลเมียหลวงต่อไปคดีนี้ค่าทดแทนเยอะสุดในประวัติการ#แพงที่ไม่ต้องพยายามจูนเพ็ญชุลีหนูแก้ว